ในระยะ1เดือนที่ผ่านมาท่านผู้ชมอยู่ที่แขวงจำปาสักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด43รายในระยะ1เดือนที่ผ่านมาทุกแขวงจำปาสักมีคดีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด43รายมูลค่าเสียหาย499ล้านกว่ากีบตามการรายงานของของตำรวจปกสแขวงจำปาสักให้ฮู้ว่าในระยะเดือนพฤษภาคมปี2020นี้ทั่วแขวงจำปาสักมีคดีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด43รายในนั้นมีรถจักรตำรถจักร14รายรถจักรตำรถไถนา2รายรถจักรตำสัตว์1รายรถจักรตำรถกระบะ12รายรถจักรตำรถเก๋ง3รายรถจักรตำรถยนต์1รายรถจักรลมเอง2รายรถจักรตำสันดอน1รายรถยนต์ตำ3ล้อ2รายรถยนต์ตำรถยนต์1รายรถยนต์ปิ่นเอง2รายรถยนต์ตำรถถีบ1รายรถจักรตำรถยนต์ตำรถพ่วงลบหนี2รายมีพาหนะเปเพเหลืองน้อย31คันเพสมควร47คันคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย33คนยิง7คนเจ็บสมควร31คนยิง11คนเจ็บสาหัส4คนยิง1คนเสียชีวิต5คนยิง2คนซึ่งสาเหตุที่พายเกิดอุบัติเหตุหย่อนดื่มสิ่งมึนเมา2รายใส่ความไวเกิน1รายเปลี่ยนทิศทางเดิน3รายแซงบ่รับประกัน2รายและเกิดจากสาเหตุอื่นๆ36รายมูลค่าเสียหาย499ล้าน8แสนกว่ากีบถ้าสมเทียบใส่การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแม่นเห็นว่ามีทายเอียงลดลง17ราย